สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน Shopback นะครับอันนี้ผมเคยรีวิวมานานแล้วล่ะนะครับจนปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะมันคืออะไรนะครับก็คือการซื้อสินค้าปกติของเรานั่นแหละเวลาเราซื้อสินค้าใน Shopback เราจะได้เปอร์เซ็นต์คืนนะครับซื้อสินค้าผ่าน Shopback แต่ว่ามันจะมีพันธมิตรอย่าง JD Central หรือว่าอื่นๆเยอะแยะมากมายเลย Lazada อะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Food Panda อื่นๆนะครับเราได้เปอร์เซ็นต์คืนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการถอนเงินนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันกำหนดไว้ขั้นต่ำ150ถึงจะถอนได้นะแต่ตอนนี้เขามีประกาศออกมาทางอีเมลนะบอกว่าตอนนี้ขั้นต่ำ50บาทแต่ว่าจะเสียค่าธรรมเนียมแค่นั้นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราจะถอนได้ไหมนะครับเราก็ไปที่ Shopback ใครที่ยังไม่มีก็สามารถไปโหลดแอปนี้มาได้นะครับจาก Play Store นะครับอันนี้ก็คือ 6,018 บาทนะครับยอดเงินทั้งหมดที่เราได้จาก Shopback นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทั้งหมดนะคือมันจะเก็บสะสมไว้ให้จนกว่าเขาจะอนุมัติพออนุมัติปุ๊บเขาจะทยอยโอนมาให้เรานะครับเราก็เบิกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเบิกเงินตรงส่วนนี้กันดีกว่านะครับจะเห็นว่าส่วนที่เราถอนได้มี 51.09 ใช่ไหมครับแล้วก็เงินที่เราถอนไม่ได้คือ 3,805 บาท99สตางค์อันนี้ก็คือมันรอดำเนินการนะนี่อันนี้ส่วนอันนี้เราจะถอนให้ดูวันนี้นะครับส่วนอันนี้เงินที่เราถอนไปแล้วนะมันก็จะถอนประมาณนี้แหละหรือว่าเป็นร้อยนะครับหลักร้อยหลักก่อนหน้านั้นคือเริ่มแรกคือถอนได้ขั้นต่ำ100จากนั้นเขาก็มาปรับเป็น150แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีอีเมลแจ้งมาบอกว่าขั้นต่ำ50ก็ถอนได้นะแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมเพิ่มแค่นั้นเองในส่วนข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันจะบอกว่าที่มารายได้เราเนี่ยมาจาก Lazada ก็คือเราซื้อสินค้าปกติของเรานั่นแหละสบู่ยาสีฟันโทรศัพท์มือถือนู่นนี่นั่นอะไรหลอดไฟนู่นนี่นั่นทุกอย่างที่อยู่ใน Lazada เราสามารถมันมีรายได้กลับคืนมาให้เราเห็นปะเนี่ย 0.364 บาท18สตางค์56สตางค์5บาทเนี่ยนะก็ดีกว่าเราทิ้งเงินใช่ไหมเราสมัครตัวนี้ไว้เวลาเราช็อปเราก็มาเข้า Lazada แหละแต่ว่าเราเข้าผ่าน Shopback แค่นั้นเองแต่ถ้าอยู่ในคอมมันจะมีส่วนขยายเราก็กดคลิกตัว S สีแดงนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวเราก็สามารถซื้อผ่าน Shopback ได้แล้วนะมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ให้แบบนี้นะถอดเราได้เงินคืนนะครับจากเปอร์เซ็นต์ส่วนลดในการซื้อสินค้านะครับโอเคเรามาถอนกันเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วนี่เลือกที่ถอนเงินเลยครับเนี่ยนี่ประวัติการถอนนะครับอันนี้คือที่เราถอนเงินออกมานะนี่ที่มันรวมเป็น 2,161.11 นะครับก็คืออันนี้แหละเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวว่าโอนเรียบร้อยโอนเรียบร้อยนะประวัติการใช้งานเนี่ยครับเนี่ยเวลาเราเข้าชมแอปที่เกี่ยวกับพันธมิตรของเขาเนี่ยมันจะมีโชว์ขึ้นว่าเราดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราถอนเงินเลยนะครับรายละเอียดการรับเงินคืนยุ่งละสิโอเคนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากเราเคยทำแต่ผ่านคอม ผ่านมือถือเราไม่เคยทำเลยก็ว่าได้นะนี่ครับลงมาข้างล่างนี่ครับบัญชีนะนี่ตรงนี้บัญชีข้างบนมันจะมีคำว่าถอนเงินเห็นไหมแล้วก็คลิกคำว่าถอนนะครับ
คลิกตรงคำว่าถอนนะตรงนี้นะชิ้งเราจะถอนหมดเลย 51.09 นะเงินคืนที่ถอนได้ 51.09 นี่ไง 51.09 ถอนมันจะส่ง OTP มาเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้นะตอนผูกบัญชีอ่ะมันจะให้ใส่เบอร์โทรที่เราจะรับ OTP นะครับ536789แล้วก็ใส่ไป536789นะครับส่งนะครับทางแอปเขาก็จะแจ้งมาว่ายินดีด้วยเงินคืนจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณภายใน7วันนะครับนี่ตอนนี้เราจะไปสาธิตวิธีการช็อปสินค้านะครับผ่านช็อปแบ็กนะครับก็คือเราช็อปผ่าน Lazada นั่นแหละแต่ว่าเราต้องมาเข้าช็อปแบ็กก่อนเพื่อที่จะให้มันผูกID ของเรานะครับเข้ากับช็อปแบ็กเวลาเราซื้อสินค้ามาแล้วเขาจ่ายเงินรับเงินเรียบร้อยเขาจะคืนเงินให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหม Shopee 20% Lazada 20% แล้วก็ AliExpress 7% นะครับ Central 6% Nike 6% และอื่นๆอีกมากมายนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปเลือกดูนะครับเนี่ยสมมุติเราช็อปผ่าน Lazada นะครับเราก็มาเข้าแอป Lazada ที่อยู่ภายใต้ Shopback นะตรงนี้เลยเนี่ยช็อปต่อนะครับหมายถึงว่า 20% เนี่ยหมายถึงว่ามีสินค้าบางตัวเท่านั้นนะที่มันลดสูงสุด 20% อย่างสมมุติเนี่ยตัวเนี้ย L'Oreal Paris นะครับก็จะ 20% ในส่วนสินค้าอื่นๆก็มันจะไม่ถึง 20% หรอกนะเปิดแอปพลิเคชันนะครับก็คือเปิด Lazada ภายใต้ Shopback นั่นเองนะครับหลังจากนั้นถ้าเราซื้อสินค้าชำระเงินเรียบร้อยเราจะได้เปอร์เซ็นต์คืนมาในเมนู Shopback แล้วเราก็มาถอนเงินแบบนี้นะครับส่วนสลิปการถอนเงินแล้วเงินเข้าเรียบร้อยเดี๋ยวจะแนบไฟล์ไว้ตรงที่ชุมชนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่เราเข้ามาในนี้ใช่ไหมถ้าเราจะซื้อสินค้าพวกนี้นะถ้าเราคลิกตรงนี้เราซื้อเสร็จใช่ไหมครับเพิ่มลงในรถเข็นกดจ่ายเงินเรียบร้อยรอสินค้ามาส่งจากนั้นระบบมันก็จะคืนเงินให้ตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาแจ้งไว้นั่นนะเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่เท่ากันนี่ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆมีสินค้าทุกอย่างที่ในหน้า Lazada นั่นแหละเราซื้ออะไรปุ๊บเราก็ได้เปอร์เซ็นต์คืนดีกว่าทิ้งเงินเปล่าๆใช่ไหมส่วนสินค้าตัวอื่นนะครับดีลอื่นๆนะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารเดี๋ยวให้ดูชิปอันนี้บัญชีลาซาด้าเดี๋ยวเราจะเข้าช็อปแบ็กใหม่จึงนี่ครับข้างบนเนี่ยมันจะโฆษณาบอกว่าพาร์ทเนอร์ตัวไหนที่ร่วมบ้างนะครับเมื่อกี้ Food Panda นะครับอันนี้ Tomorrow นะครับแล้วก็นี่ครับเมื่อกี้ Tomorrow ใช่ไหม Shopback เป็นบัตรนะครับบัตรสมัคร Tomorrow นะครับบัตรเครดิตได้รับเงินคืน 1,200 บาทนะครับนี่แต่ว่าต้องทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกนี่ก็จะเป็นอันนี้รับเงินคืน700นะอันนี้มันคือเที่ยวนะครับท่องเที่ยวอ่านนิยายไม่สะดุดด้วย QR Code รับเงินคืน 3% นะครับ
มีนิยายด้วยอ่านนิยายแล้วก็ได้เงินคืนด้วย อ่านนิยายแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินนะครับเนี่ยก่อนจะอ่านได้เขาจะให้จ่ายเงินก่อนแต่ว่าจ่ายไปแล้วยังรับเงินคืนได้ 3% นะครับจากการที่เราจ่ายไปเนี่ยครับขั้นตอนง่ายๆของช็อปแบ็กก็จะประมาณนี้คลิกร้านค้าสั่งซื้อของจองรับเงินคืนถอนเป็นเงินสดนะครับเมื่อกี้ขั้นตอนการถอนเราทำให้ดูแล้วนะครับนี่ไงในปี2020มีลูกค้าได้รับเงินคืนจากช็อปแบ็กถึง 910,800 บาทอันนี้จริงนะเพราะว่าเราเคยได้มาแล้วแต่เราได้ไม่เยอะเพราะว่าเราใช้บริการเขายังน้อยอยู่นะนี่ booking.com ก็ได้ 9% top online ก็ได้ 7% นะครับ food panda นะส่วนอื่นๆนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นดูนะครับมีพาร์ทเนอร์ตัวไหนที่เข้าร่วมบ้างนะครับในการจ่ายเงินของเราในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราจ่ายไปแล้วจบเลยมันก็ไม่มีประโยชน์กลับคืนมาให้เราใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราจ่ายแล้วมันได้กลับคืนมาให้เรานะครับอย่างน้อยค่าขนมค่าไฟค่าน้ำอะไรพวกนี้มันก็สามารถเอาเงินส่วนนี้มาใช้ได้นะครับถึงแม้มันจะน้อยนะครับแต่ว่ามันก็เราไม่ทิ้งเงินนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่ซื้อสินค้าหรือว่าบริการต่างๆพวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยแนะนำเลยครับให้สมัครมันจะได้เปอร์เซ็นต์คืนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ